อายุ22มีว่าที่ลูกเขยให้พ่อแม่แล้วแม่กบประภัสราเปิดวีรกรรมสุดอึ้งของน้องเหนือก่อนที่จะทำพ่อไม่ทนไล่ออกจากบ้านค่ะกับเรื่องราวนี้นะคะเป็นอะไรมาติดตามกันสำหรับสาวกบประภัสรานะคะคุณแม่ของน้องเหนือถูกพ่อไล่ออกจากบ้านค่ะออกเดินตามหาลูกสาวน้องเหนือเนี่ยดื้อไหมน้องเหนือเองก็ตอบว่าตอนเด็กๆดื้อมากนะเกเรมากๆหนีเที่ยวแต่ก่อนอยู่ในเมืองคือตอนนั้นกำลังซ่อมบ้านเลยก็ย้ายไปอยู่คอนโดในเมืองเพื่อจะหนีเที่ยวตอนนั้นอยู่ม.3คือเพื่อนชวนค่ะเราคิดว่าถ้าเราบอกพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ให้ไปแน่ๆนะคือตอนนั้นก็ไปเที่ยวแบบว่าที่ทางข้าวสารค่ะก่อนที่จะออกมาคือหนูรู้ว่าบางวันเนี่ยแม่จะเข้ามาหอมแต่วันนั้นเพื่อนมาแล้วถ้าไม่ไปตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละต้องออกไปให้ได้หนูก็แบบแม่ยังไม่กลับมาเลยอย่าพึ่งได้ไหมเพื่อนก็บอกไม่ได้ต้องไปเลยก็เลยเอาวะเสี่ยงเอาหมอนวางไว้ใต้ผ้าห่มเอาเสื้อมาวางแล้วก็เอาพวกหมอนคลุมไว้เหมือนเป็นผมวันนั้นเนี่ยแม่เกิดแบบว่าเอ็นดูอะไรไม่รู้นะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามากอดก็แตกเลยค่ะคือเราเที่ยวมาหลายรอบแล้วแต่รอบนั้นเนี่ยโดนจับได้หนูจะไม่เอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าแม่ดันมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อนหนูโทรปุ๊บเพื่อนบอกเบอร์แปลกหนูบอกไหนดูเบอร์ซิคุ้นๆตอนคุณแม่เปิดห้องไปเจอหมอนทางด้านของสาวกบเองก็บอกนะคะว่าหัวใจเนี่ยมันตกคือมันหายไปเลยนะคือลูกหายแล้วเราไม่เคยเจอสภาพนี้เพราะปกติเนี่ยกบจะเข้าไปจุ๊บเขาก่อนนอนพอวันนั้นเข้าไปจับทุกอย่างแบบว่าคือทุกอย่างไม่มีแรงเลยแล้วก็เดินเดินวิ่งวิ่งออกจากข้างบนข้างล่างคอนโดเป็น2ชั้นเปิดห้องปุ๊บก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยจะเป็นอย่างไรต่อไปหากมีเรื่องราวอื่นๆทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ